นับตั้งแต่ที่ได้มีการลงนามนะคะผนวกสี่แคว้นของยูเครนเน่เขาเป็นดินแดนของรัสเซียนะคะชาติพันธมิตรของฝั่งฝั่งตะวันตกหลายชาติเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่สนับสนุนเรื่องของการลงประชามาติที่ผ่านมาหรือว่าการลงนามทั้งสี่แคว้นเองนี่เองแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะโจเซฟบอเรลประธานนโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่านับตั้งแต่ที่มีการผนวกสี่แคว้นของยูเครนเข้าเป็นดินแดนของรัสเซียจะทําให้หลายเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเดิมแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องของสงคราม คานั้นจะยุติลงนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ว่าณนะตอนนี้รัสเซียนะกําลังพ่ายแพ้สงครามและบอกว่าพ่ายแพ้ในส่วนของคุณธรรม แล้วก็เรื่องของการเมืองแต่ว่ายูเครนเองก็ยังไม่ได้เป็นฝ่ายชนะนะคะนอกหนาจากนี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะเรื่องของการส่งเสียงเรียกร้องให้ทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยมีการยระดับเรื่องของคลังแสงสรรพวุธต่างๆในการรับมือภัยคุกคามเขาบอกแบบนี้ค่ะเขามีการยกตัวอย่างว่ายุโรปเนี่ยมีการสร้างสวนแห่งหนึ่งขึ้นมาแล้วสวนนั้นมันก็ล้อมล้อมไปด้วยป่าถ้าเกิดไม่ต้องการให้มีการบุกรุกป่าแบบนี้เราเองจําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นความจําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อความอยู่รอด นอกเหนือจากโจเซฟวาร์ลแล้วด้วยนะคะอีกหนึ่งทางด้านาชาติสมาชิกอย่างตุรกีเองก็ตามกระทรวงการต่างเพศของตุรกียออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเขาเองก็ไม่ยอมรับเรื่องของการเคลื่อนไหวที่รัสเซียน,นั้นไปผนวกสีดินแดนเข้าด้วยการบอกว่าการทําแบบนี้หรือว่าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงตั้งแต่สมัยที่ไครเมเองเนี่ยตุรกีก็ไม่ได้มีการรับรองเรื่องของการผนวกครั้นที่สี่แคว้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นย้ําว่าจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ หรือว่าทางออกของสงครามในครั้งนี้นั่นคือเรื่องของการเจราจารยอย่างสันติภาพค่ะครับในขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสุทธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับก็ออกคําเตือนที่น่ากลัวหลังจากที่ประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินได้ผนวกสีแคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยเลขาธิการของนาโตก็บอกว่าความไม่ละอายของปูตินที่ยึดดินแดนของยูเครนอย่างไม่ชอบธรรมในครั้งนี้จะไม่หยุดยั้งนาโตที่กําลังสนับสนุนยูเครนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และก็บอกว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของปูตินก็ทําให้โลกขยับทีละก้าวที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์อามาเกตดอนนะครับโดยเลขาธิการนาโตซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของทางทหารชาติตะวันตกเตือนถึงสถานการณ์ในขณะนี้หลังที่ปูตินนั้นผนวกสีแคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจัดลงประชามติในพื้นที่แล้วก็ดําเนินการเนี่ยครับควบรวมไปเป็นที่เรียบร้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้นะคะมีการแถลงการของผู้นําทั้ง9ชาติสมาชิกนาโต้ NATO, นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเทศบัลเช็กเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียมาซิโดเนียเหนือมอนเตเนโกรโปแลนด์สโลวาเกียแล้วก็โรมาเนียนะคะก็ออกแถลงการถึงประเด็นที่รัสเซียนั้นไปผนวกรวม4ดินแดนของยูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วก็บอกว่าอยากที่จะได้ร้องให้นาโต้นั้นเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพิ่มเติม ทั้ง4ผู้นำของ9ก้าชาทั้ง9ผู้นำนี้นะคะก็ออกมาบอกว่า<ๆ>ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินทางไปเยือนที่ยูเครนระหว่างที่มีปฏิบัติการทางทหารแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลกระทบต่างๆจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูคเครนแล้วก็ย้ําว่าในเรื่องของการสนันสนบสนุนอธิปไตยแล้วก็บรุรพแแผงดินแดนของยูคเครนนั้นเขายอมรับแต่จะไม่ยอมรับแล้วก็รวมไปถึงจะไม่ยอมรับเรื่องความพยายามของรัสเซียในการผนวก4ดินแดนเข้าไปสู่ของรัสเซียนอกเหนือจากนี้นะคะฝากฝั่ง ของรัสเซียเองเนี่ยวลาดีมีร์ปูตินก็มีการเสนอร่างกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองดินแดนแล้วก็ขณะเดียวกันก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาในวันนี้นะคะ3ตุลาคมและอาจจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้4ตุลาคมและบอกว่า4แคว้นที่ได้มีการผนวกเข้าเป็นรัสเซียแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งขึ้นภายในวันที่1มิถุานายนปีหน้าส่วนสกุลเงินต่างๆเนี่ยก็หลังจากนั้นไปเนี่ยจะมีการใช้สกุลเงินรูเบิลแต่ว่าณตอนนี้ ยังสามารถใช้สกุลเงินของยูเครนได้อยู่ค่ะครับค,คือกฎหมายสี่ฉบับที่จะถูกเสนอเข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะ,ะฉบับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการไปกําหนดขอบเขตพื้นที่ของสีแคว้นเนี่ยนะว่ามีเขตแดนเนี่ยตรงไหนบ้างนะฮะคือตอนนี้ควบรวมมาเนี่ยแต่มันไม่ถูกมาร์กตำแหน่งไว้ให้ชัดเจนไงก็จะต้องไปกําหนดชัดเจนว่าดินแดนนั้น,น,นเนี่ยมีมีส่วนไหนบ้างนะฮะอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยฉบับหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะประกาศว่า จะมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อเป็นเลือกการเลือกตั้งผู้บริหารแคว้นเนี่ยนะครับในวันที่1มิถุนายนปี2566้าก็คือปีหน้าแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือการกําหนดเนี่ยครับเรื่องของการใช้ค่าเงินรูเบิลเนี่ยนะแทนเงินของยูเครนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่ายากอนุญ,ญาตให้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าจะไปกําหนดวันว่นวาคุณจะเลิกใช้เงินของยูเครนเนี่ยเมื่อไหร่ทีนี้ก็กลับมาใช้เงินรูเบิลนะครับนั่นคือคร่าวๆของร่างกฎหมายที่จะมีการนําเสนอในสภาในวันพรุ่งนี้นะครับ ในขณะที่เรื่องของนาโตเนี่ยนะครับก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นทางด้านประธานาธิบดีวโลโดลเนีเมเซเลนกี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวเองนั้นอยากได้สิทธิ์ฟาสแฟกหรือว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยแบบเร่งด่วนนะครับแต่ว่าทางด้านสาหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจารณาเรื่องของการสมัครเข้านาโต้นะครับรวมถึงเลขาธิการนาโตนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับที่จะให ทางด้านในส่วนของยูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกของนาโตในเวลานี้นะครับในขณะที่อีก2ชาติที่เคยยื่นใบสมัครเข้าสู่นาโต้นั้นก็คือสวีเดนกับฟินแลนด์แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับจะมีการลงนามสัญญาตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างทางด้านนาโตทูเคียและก็สวีเดนรวมถึงฟินแลนด์เนี่ยครับว่าจะเห็นชอบในหลักการจะรับทางด้านสวีเดนกับฟินแลนด์นั้นเข้าเป็นสมาชิกนาโตแต่ทูเคียบอกว่านั่นก็คือหมายความว่าสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยจะต้องมีการดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยครับ กลับไม้ทูเคียลงโทษจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครับมีการลงนามกันไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทูเคียบอกว่าสวีเดนกับฟินแลนด์นั้นยังไม่ได้ทําตามข้อตกลงหรือว่ายังไม่ได้ทําตามสัญญาดังนั้นทางด้านทูเคียก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขายังไม่รับรองนะครับให้2ชาตินี้ก็คือสวีเดนกับฟินแลนด์นั้นเป็นสมาชิกนาโตเช่นเดียวกันครับ ขณะเดียวกันนะคะก็มีการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีสมาชิกอยู่193ประเทศด้วยกันเขามีการลงมติค่ะในการคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่คณะรัฐมนตรีหน่วยงานฝ่ายบริหารจํานวน36ประเทศนะคะคือเขามีการประชุมกันมาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วจะมีการสิ้นสุดเนี่ยคือวันที่7ตุลาคมซึ่งสมาชิกที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย86เสียงล่าสุดนี้นะคะรัสเซีย ได้รับเสียงในการสนับสนุนไม่เพียงพอนั่นะหมายความว่าก็จะไม่สามารถกลับเข้าดำรงตําแหน่งได้อีกสมัยจนล่าสุดนี้นะคะรัฐมนตรีอาทางรัฐบาลของรัสเซียเองก็ได้มีการยืน่นข้อเรียกรอ้องบอกว่าอยากที่จะให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งทางด้านของประธานสมัชชาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศบ๊อบบี้โคซาเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องของกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ยูลินาคอลาวิฟเอกอัคราชทูตยูเครนประจำแคนาดานะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าการที่รัสเซียเนี่ยไม่ได้รับคัดเลือกเนี่ยเป็นเพราะว่ารัสเซียไปละเมิดน่านฟ้าอธิปไตยของยูเครนมันเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับที่2,487หรือว่าสนธิสัญญาชิคาโกซึ่งเป็นการซึ่งเป็นรากฐานของการก่อตั้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศขณะที่ผู้แทนรัสเซียนะคะประจําทางด้านขององค์การการบินพลเรือนรว่าประเทศ นะออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่านี่มันคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างแท้จริงแล้วก็กลุ่ม G7 เองเนี่ยก็มีมีหน้าที่มีตําแหน่งเนี่ยอยู่ในฐานะกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญต่อการขนส่งทางอากาศค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านออสเตรเลียนะครับหลังจากที่ทางด้านรัสเซียนั้นมีการพนวกรวมสีดินแดนของอยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นนี่หวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียนั้นออกมาประกาศมาตรการการคว่าบาดเพิ่มเติมนะครับโดยบอกว่า ทางด้านในส่วนของออสเตรเลียนั้นเนี่ยจะมีการคว่ำบัตรทางการเงินและแบนการเดินทางของชาวรัสเซีย28คนซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับพนวกรวม4ี่แคว้นของอยูเครนเข้าด้วยกันนะครับ